สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7-Delivery เรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้นะครับหลังจากที่หมดเวลาของรัฐบาลในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าตามกำหนดเลยก็คือ23มีนาคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในช่วงของวันที่7พฤษภาคมนี่คือตามกรอบของทางกกต.ที่มีการกำหนดไว้แต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีการยุบสภาก่อนหน้าเนี่ยก็ต้องว่ากันนะฮะมีการปรับเปลี่ยนกันด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็ส.ส.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นส.ส.แบบเขตเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ350คนนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ที่150คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนส.ส.400คนทั่วประเทศแยกเบ็ดเสร็จในทุกจังหวัดนะครับมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่31มกราคม2566เป็นต้นไปนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ400คนส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ที่ประมาณ100คนด้วยกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เรื่องของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งหมด 66,9475 คนจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 165,226 คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนโดยประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยนะครับว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจำนวน350คนเป็นจำนวน400คนรวมทั้งประกาศกกต.เรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ก็มีสาระสำคัญดังนี้เมื่อกกต.ประกาศจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดแล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยนะฮะจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน3วันโดยแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันแล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย3รูปแบบเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา10วันนับแต่วันปิดประกาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องไปเคาะกันต่อนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยคือเขามีการนับตามจำนวนประชากรต่อส.ส.1คนที่จะเข้าไปดูแลประชาชนแล้วก็รับฟังเสียงนะครับในการเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าทำการลงคะแนนต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าแต่ละเขตเนี่ยจะมีการนับอย่างไรนะฮะเพราะว่ามีผลจริงๆนะครับต่อแต่ละส.ส.ในพื้นที่อีกด้านหนึ่งนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของใบบัตรตัวของเลือกตั้งเดิมทีจับกันได้ไหมฮะตอนไปเลือกตั้งเนี่ยจะมี1บัตรนะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2บัตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวกกต.เนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะในช่วงของที่จะมีการเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในจากรอบที่ผ่านมานะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ